สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัตนนะครับในคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องของเมืองทองที่ล่าสุดเปิดตัวสโมสรเป็นที่เรียบร้อยมาคุยกันหน่อยรวมไปถึงมีเรื่องของมาดามแป้งกับโคซิโก้จะพาบอลไทยประสบความสําเร็จท่านผู้นี้การันตีรอติดตามนะครับว่าจะเป็นใครแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อน มุ่งสู่5 0มื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องของเมืองทองกันหน่อยล่าสุดก็เปิดตัวสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผ่านทางแฟนเพจ facebook เมืองทองแล้วก็ youtube เมืองทองนะเชื่อว่าแฟนบอลกีเลนพยองคงได้รับชมกันทั่วประเทศแล้วนะครับคิดอย่ง,อยงไรลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อย ต้องบอกว่าเปิดตัวได้อย่างอลังการอย่างมากนะครับสำหรับเมืองทองในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวแบบ new normal ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ต้องบอกว่าคุณภาพคับแก้วนะครับทั้งเรื่องของโปรดักชันต่างๆ CG และที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็น VTR เปิดตัวสโมสรเมืองทองเท่มากๆนะครับในฤดูกาลนี้ทีมงานเนี่ยเป็นพี่ที่สนิทของผมเลยทำงานด้วยการที่ไปญี่ปุ่นมานะครับ ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจกับงานชิ้นนี้เต็มที่นะครับถ่ายทอดมาได้อย่างดีมากอุปกรณ์ก็เป็นระดับที่ดีอย่างมากในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับแล้วก็เสื้อผ้าก็เท่มากนะสำหรับชุดสูทที่ผู้เล่นเมืองทองใส่นะครับทั้งวีกอล์ฟอดิสักไกรสอนสาดอมีซาเยฟลูคัตโฮชาแล้วก็มีสมพรยศสุพรปรีนากาตาโพเท่มากนะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัววีทีอาร์ที่ผมมองว่าอลังการนะและเชื่อว่าแฟนบอลเมืองทอง น่าจะชื่นชอบอย่างมากนะครับเมืองทองปีนี้เขาเปิดตัวภายใต้คอนเซปต์ The UnTouchable นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากผมโคตรชอบคอลเลกชันสูตรชุดนี้อ่ะเท่จริงๆอ่ะใส่แล้วเหมือนแบบนักสือแบอบ่ะนักสืบแบบสมัยยุคก,ก่อนอ่ะคลาสสิกสุดๆนะครับจากนั้นเนี่ยพอใส่ชุดสูตรเสร็จก็มีการเปิดตัวเสื้อสโมสรเมืองทองในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเท่เหมือนเดิมนะครับสำหรับชุดของเมืองทองก็มีสีแดง แล้วก็สีเทานะผมว่าสวยนะครับคลาสสิกดีอะทำให้นึกถึงเมืองทองยุคเก่าๆเลยนะครับแล้วก็มาใส่นะักเตะแ,แต่ละคนอย่างพี่กอฟอดิสตัดไกรสอนโหใส่แล้วหล่อมากเลยนะครับเช่นเดียวกับซาดอมีซาเยฟวิลเลียนพอปคือเท่ผมมองว่าเป็นการเปิดตัวที่เท่เสื้อก็สวยซึ่งการเปิดตัวน่าจะทําให้แฟนบอลมีความสุขนะครับส่วนผู้สนับสนุนของเมืองทองในฤดูกาลนี้นะครับที่เป็นคาดหน้าอกก็เป็นยามาฮานะ อย่างที่หลายคนได้ข่าวลือมาแล้วล่าสุดก็ออฟ i ิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นยา m a ฮ่ามอเตอร์ที่จะมาคาดน้าอกให้กับเมืองทองแทนที่ของ SCG นะครับแล้วก็มีผู้สนับสน,นุนรายอื่นๆนะก็จะมีไทยน้ำทิพย์ลีโอเฮอร์เบอร์ไลท์ AIA สามารถชูดแอร์เอเชียเจ็ตฟิตเนสแล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยนะครับแล้วก็มีไทย i ิกเก็ตเมเจอด้วยถือว่าน่าสนใจอย่างมากสำหรับเมืองทอง แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับมาริโอยูรอฟกี้ตั้งเป้าหมายนะว่าอยากจะพาเมืองทองประสบความสำเร็จให้ได้ผมว่าเป็นการเปิดตัวที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูเป็นอย่างดีนะครับส่วนชุดใหม่ของเมืองทองเนี่ยก็ยังคงเป็นสีแดงนะซึ่งเป็นสีหลักประจำสโมสรน,นะครับแล้วก็เสื้อใหม่ภายใต้าการออกแบบของแบรนด์ชุดเนี่ยเขามีการเพิ่ม เทคโนโลยีกันแดด UPF5 นอกจากนี้ยังมีการปั๊มลาย emboss รูปตัว M นะครับเพื่อเพิ่มมิติบนตัวเสือ้อแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีพิเศษ anti-bacteria ช่วยเะคับกลิ่นกายอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าพร้อมมากๆสำหรับเมืองทองในฤดูกาลนี้แล้วก็เสื้อชุดที่3เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวในอนาคตข้างหน้านะครับก็ยังมีด้วยไม่ใช่มีแค่2ชุดนะนอกจากนี้นะครับใน เรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆแล้วก็เห็นได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะพี่ก๊อฟอดิศักไกรสอนนะครับที่ต้องบอกว่าปัดทีมจากเคลิกและเชื่อมั่นในตัวของมาริโอและแนวทางการทําทีมต่างๆอยู่กับเมืองทองต่อและพี่ก๊อฟอดิษักไกรสอนตอนนี้เขาฟิตมากๆและอยากจะลงช่วยเมืองทองยิงประตูให้ได้เยอะๆนะครับก็ถือว่าขุมกําลังเมืองทองนี่น่าสนใจมากๆรอดูฟอร์มการเล่นของเมืองทองในฤดูกาลนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับผมการเปิดตัวนี่ ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมเลยสาหรับเมืองทองอย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบวีทีอามากนั่งดูซ้ําแล้วดูซ้ําอีกเท่อะเป็นการแบบเปิดตัวที่เจ๋งอะแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดต่างๆที่ดีอย่างมากนะครับมาริโอยังคงใส่สูตรแล้วก็หล่อเหมือนเดิมนะครับในปีนี้มาริโอก็ตั้งเป้าหมายอยากจะพาทีมประสบความสําเร็จให้ได้นะล้วเชื่อว่าเมืองทองก็เป็นทีมที่หลายคนจับตามองอยู่แล้วและประมาทไม่ได้นะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นคุณภาพการทําทีม เขาก็ยังคงเป็นทีมท็อปของฟุตบอลไทยลีกเหมือนเดิมนะครับอะแฟนเมืองทองคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปิดตัวของสโมสรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับจากนั้นมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับและแตงหนึ่งเนี่ยก็คือโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับสื่อหลายสำนักก็รายงานว่า โคซิโก้มโอกาสคัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยหลังจากมาด้าแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยนะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่มีการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วก็เงียบไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคซิโก้กับการคุมทีมชาติไทยผมเชื่อว่าเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับแต่ผมมีคอมเมนต์จากท่านผู้หนึ่ง ในตอนนี้โซเชียลนะครับกำลังให้ความสนใจกับพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองใช่ไหมที่เขามาไลฟ์สดให้ข้อคิดแก่คุณผู้ชมแบบเต็มๆเลยในไลฟ์สดคนดูเป็นสองแสนนะครับและหลายคนก็อยากให้พระมหาสมปองเนี่ยพูดถึงเรื่องของฟุตบอลว่ามีความคิดเห็นยังไงซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมมีเรื่องของพระมหาสมปองนะครับที่เขาได้ออกมาพูดถึง ฟุตบอลทีมชาติไทยเกี่ยวกับการแต่งตั้งประานแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยและเกี่ยวกับว่าถ้าโคซิโก้กลับมาคุมทีมชาติไทยแล้วมีประานแป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเขาเชื่อว่าทีมชาติไทยเรามีโอกาสไปบอลโลกเหมือนฟุตบอลหญิงที่เคยทําได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเป็นผ้าหมาสมปองที่พูดผมมีคลิปมาฝากด้วยลองไปฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ดูแล้ว ได้อมยิ้มกันเลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมเอามาจากทางเสยียงสปอร์ตต้องสกัดที่ทํางานของผมนะครับอันนี้เป็นคลิปแบบฉบับยอ่อคลิปแบบฉบับเต็มเนี่ยไปดูกันได้ที่เว็บไซต์สายามสปอร์ตเขาลงไว้นะครับรับรองได้รับรอยยิ้มอย่างมากครับเจริญพรในฐานะฐานะพระบาทสปประตราะพุตโตนะพระเจ้าให้เราผูโหชนายะหิตายะสุขายะจาริกไปเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน เหมือนกันลนะ้ะที่คุณแป้งนวลพันธร่ำซ้ะ<แ>นวลพันธล่ำซ้มถูกแล้วมานั่งเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ที่ดูแลฟุตบอลชายหลังจากเคยพาฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกมาแล้วนะไม่แน่นะฟุตบอลชายถ้าจะได้ไปฟุตบอลโลกก็คงจะต้องคุณแป้งนวลพัน์ล่ำซ้ำนี้หรือเปล่านะแต่อันดับแรกความคึกค่าเกิดขึ้นนะเพราะาได้บุคลิกลักษณะ ความงามภายนอกภายในโอ้จิตใจก็เข้มแข็งสมสูรณสอนมีเรื่องเวลาแม้แฟนบงแฟนบอลไม่ถูกกับนักฟุตบอลยกมือขอโทษทันทีผู้ชายในบางทีไม่ง่ายนะได้จะไปอย่างนั้นพบผิดอะไรเนะี่ยผิดตรงไหนแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะทันทีเลยขอโทษขอภัยด้วยความจริงใจแต่ตมาเคยย้ำผิดพลาดอะไรขอโทษด้วยความจริงใจสองปรับปรุงแก้ไขพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสัมผัสได้ซึ่งคุณแป้งมีลักษณะตรงนี้อยู่ชัดเจน ความนิ่มนวลของผู้หญิงที่เป็นผู้ประสานสิบทิศนะยอมอ่อนได้แต่อย่าหักกันเลยให้ไปต่อได้ตำแหน่งนี้อาจจะไม่มตำแหน่งสุดท้ายในทีมฟุตบอลชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนน่าจ,จะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกอาจจะเป็นทำนายไปเลยเผื่อถูกจะได้แบบว่าเคลมได้อาจจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตแล้วก็อาจจะทำให้ฟุตบอลไายได้ไปฟุตบอลโลก เหมือนที่ฟุตบอลหญิงทําได้มาแล้วยิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับพีซิโก้เกิดสักเสนาเมืองนี่โค้ชขวัญใจตมาจริงๆมีหลายท่านนะแต่ต้องยอมรับในยุคพีซิโก้เชียร์ฟุตบอลมันสนุกโอ้โหเสื้อก็ขายดีไปด้วยกันหมดนะฮะกีฬาในสนามนอกสนามความคึกคักบรรยากาศตั้งแต่พิซิโก้ลงไปในออกไปในบรรยากาศอย่างนั้นยังไม่กลับคืนมานะคร การถ้าเราได้เห็นทั้งคุณแป้งแล้วก็พีติโก้กเกรติศักดิ์เสนาเมืองมาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งในฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงตอนนี้เราเน้นชายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่เขาสุดยอดอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะเหมือนที่ผู้เจ้าตัดพวโหัชนายะหินตายะสุขาย,ยะเป็นประโยชน์มากๆเกื้อกูลเมื่อทีมชาติแข็งแกร่งทีมลีกแข็งแกร่งไปด้วยแล้วย้อนกลับเมื่อลีกแข็งแกร่ง ทีมชาติก็แข็งแกร่งเหมือนญี่ปุ่นนะพอลรียญก็แข็งแกร่งไปฟุตบอลโลกเ่ยเป็นเรื่องปกติเลยระดับทีมชาติก็ประสบความสําเร็จไปด้วยนี่นี่นี่ถ้วยอย่างหลังไงไหมฮะธรรมาก,กับกีฬานี่ไปด้วยกันนะเพราะว่าแก้กองกิเลสเหมือนกันฉะนั้นก็ม่หลายท่านก็อาจจะเอะพระาบุ่งเกียียวอะไรตรงนี้ก็ขออนุญาตสักนิดนึงนเรื่องของกีฬาเพราะว่าก็สนับสนุนโรงเรียนเด็กประถมตอนนี้เป็นระดับมัธยมแล้วเข้าสู่อาคาเดมี่อะไรต่างๆเพื่อเด็กๆเขา โอ้ได้ติดสโม,มสรทีมชาติขึ้นมามันก็ชื่นใจนะก็ทําให้เราปลืม้มมีความสุขไปด้วยก็จะเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต่ตอไปในด้านนอกกีฬาหรือเขาไปทําด้านอื่นๆก็จะเป็นทรัพยากรที่ดีต่อไปฉะนั้นคนแป้งนนพันธ์รํำสามนี่เหมาะตั้งการนั่งผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่และอนาคตน่าจะเหมาะเป็นผู้หญิงคนแรกคนแรกใช่ไหมน่าจะใช่แหละที่จะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคุมทีมชาติดูแลทีมชาติ ให้ยิ่งใหญ่ต่อไปเดึงฟิสซิโก้กลับมาด้วยก็น่าจะทําให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นอ่ะก็ดูแล้วเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยนะ่าจะได้รอยยิ้มพอสมควรนะครับเกี่ยวกับ คอมเมนต์จาก้ามหาสมปองเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยนะอก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าผู้ชมจะเต็มอิ่มกับเนื้อสารที่ผมนํามาฝากกันถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ในช anel ตองซุยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพนวัฒน์และขอขอบคุณคลิป้ามหาสมปองจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตด,ด้วยนะครับฉบับเต็มไปดูกันได้ที่นั่นเลยเขาลงไว้แล้วรุ่นพี่ผมเขาเอามาลงต้องบอกว่า ได้สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยเลยนะครับอาส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ